บนโซเชียลแชร์เตือนว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอาจไม่จำเป็นและยังมีโอกาสทำให้ภูมิคุ้มกันไปเข้าข้างไวรัสได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญฉีดวัคซีนกระตุ้นมากไปทำให้ภูมิไปเข้าข้างไวรัสจริงเหรอครับยืนยันนะครับว่าการฉีดหลายครั้งเนี่ยไม่ได้เป็นการทำให้ภูมิต้านทานมันผิดปกติไปหรือไปเข้าข้างไวรัสได้ผมยืนยันว่าไม่มีครับยังไม่มีปรากฏการณ์นี้ทั่วโลกเนี่ยเป็นพันล้านเข็มไปแล้วนะครับก็ยังไม่มีปรากฏว่าคนที่ได้รับวัคซีนเนี่ยเวลาติดโควิดแล้วอาการเขาจะรุนแรงมากขึ้นจนแย่ไปอะไรนี้ไม่ใช่เกือบทั้งหมดของคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วนี่นะครับโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงน้อยมากไม่ได้เกิดภาวะที่วัคซีนไปเข้าข้างไวรัสแต่ประการใดสอดคล้องกับถ้อยแถลงขององค์กรแพทย์ระดับประเทศสมาคมโรคติดเชื้อราชวิทยาลัยจุฬาแพทย์นะผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการทางด้านอิมมูโนทางโรคติดเชื้อโควิดเขาก็ไปรีวิวเรื่องนี้เยอะมากนะครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีหลักฐานเลยนะครับว่าการฉีดวัคซีนแล้วทำให้เกิดภูมิต้านทานไม่ดีหรือภูมิต้านทานไปเข้าข้างเชื้อเนี่ยไม่มีครับยังไงวัคซีนเข็มกระตุ้นก็ยังมีประโยชน์แล้วก็จะแนะนำอย่างยิ่งนะครับว่าให้ไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นซะเพราะว่าสองเข็มที่เราฉีดไปก่อนหน้านี้มันจะรับมือกับสายพันธุ์ก่อนได้ดีแต่พอเป็นโอไมครอนปุ๊บเราต้องการภูมิที่เพิ่มขึ้นมากกว่านั้นก็คือด้วยการกระตุ้นนี่แหละครับก็จะทำให้ร่างกายเราได้พร้อมคลิปที่แชร์กันเขาบอกว่าภูมิคุ้มกันมี4ระดับตั้งแต่เฉยๆจนถึงระดับชั่วร้ายไม่มีนะร่างกายไม่เคยสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีเราสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยดีทั้งสิ้นเพื่อจะปกป้องร่างกายครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยมันอาจจะไปมีผลต่อเนื้อเยื่อบางอวัยวะซึ่งเนื้อเยื่อตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีความผิดปกติอะไรบางอย่างในหลักวิชาการเนี่ยนะครับภูมิคุ้มกันจะแบ่งเป็น2ระบบใหญ่ๆระบบหนึ่งเรียกว่าฮิวโมนอิมมูนิตี้เกิดที่ผิวเยื่อบุทั้งหลายอีกระบบหนึ่งเป็นเซลล์มีเดียเต็ดอิมมูนิตี้ก็คือเม็ดเลือดขาวซึ่งคอยกำจัดเชื้อโรคมันก็จะแบ่งเป็น2อันที่เรียกว่าเป็น B cell กับ T cellอย่างตัว T เซลล์เนี่ยมันมีความจำได้ด้วยหลายคนกังวลแบบที่แชร์กันปล่อยให้ติดโอไมครอนดีกว่าเป็นความเชื่อที่ผิดและเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องการติดเชื้อตามธรรมชาติภูมิต้านทานเกิดขึ้นครับแต่ไม่แน่นอนมีความหลากหลายมากว่าจะขึ้นมากขึ้นน้อยแต่ละคนไม่เป็นบรรทัดฐานเหมือนกับการฉีดวัคซีนนะครับถ้าเกิดว่าเรายอมให้เป็นโอไมครอนดีกว่านะครับผมมีคนไข้ของลูกศิษย์เยอะแยะมากเลยใน ICU ก็ส่งรูปให้ผมดูเรื่อยเลยนะครับปอดของแต่ละท่านดูไม่เกิดเลยนะครับมันบวมแบบเรียกว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจกันเป็นเดือนแล้วบางคนก็เสียชีวิตอย่างน่าเสียดายนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเขาได้วัคซีนเนี่ยเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นนั้นติดโอไมครอนไม่ใช่ว่าจะไม่รุนแรงนะครับถ้าว่าร่างกายเราไม่พร้อมเนี่ยมันรุนแรงได้อยู่แล้วตอนนี้ถ้าดูไปอัตราป่วยตายนะฮะทั้งโลกเนี่ยเกือบ500ล้านคนที่ติดเชื้อเนี่ยตอนนี้ตายประมาณ 1.2% ถ้านับเฉพาะข้อมูลบ้านเราตอนนี้เราตายประมาณ 0.25% ครับ1ล้านคนติดเชื้อจะตาย 2,500 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณแจ็คพอตไปอยู่ในกลุ่มน้อยนี้นะ 2,500 ต่อ1ล้านคนที่ติดข้อเท็จจริงคือวัคซีนมีผลข้างเคียงจริงคือแน่นอนว่าวัคซีนมันมีผลข้างเคียงนะครับแต่ว่าในชีวิตเรามันต้องบริหารจัดการความเสี่ยงโอกาสของการเกิดอันตรายจากวัคซีนจะน้อยกว่าอันตรายที่เกิดจากโรคตั้งแต่มากกว่ากันเป็น100เท่าถึง 1,000 เท่าบางคนบอกว่าที่ต้องฉีดกระตุ้นกันเข็ม3เข็ม4เป็นเครื่องบ่งชี้ชัดว่าวัคซีนนั้นใช้ปราบโควิดไม่ได้ผลอย่าไปแปลผลอย่างนั้นว่ามันไม่ได้ประโยชน์จริงไม่ต้องฉีดมันมีผลไปเรียบร้อยแล้วมันช่วยป้องกันแล้วเพียงแต่ว่าระดับมันลดลงไปเรื่อยๆครับระดับมันจะไม่เพียงพอที่จะป้องกันตัวใหม่ที่จะเข้ามานั่นจึงเป็นเหตุผลมันต้องฉีดเข็มกระตุ้นครับไม่ใช่เพราะวัคซีนไม่ได้ประโยชน์หรือไม่มีผลทางนี้การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นยังได้รับการยอมรับระดับสากลเช่นองค์การอนามัยโลกก็บอกแล้วนะครับว่าตอนนี้คำว่า full vaccination เนี่ยเดิมบอกคือ2เข็มพอเนี่ยตอนนี้ไม่พอนะต้องเป็นอย่างน้อยคือ3เข็มนะอีกองค์กรนึงองค์การอาหารและยาอเมริกาหรือ FDA เพิ่งประกาศเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจำเป็นต้องใช้เข็ม4ที่จะป้องกันโอไมครอนและอาจจะต้องมีเข็ม5ด้วยและข้อมูลในประเทศไทยก็ชัดเจนว่าช่วยลดการตายได้อย่างมากถ้าไปเทียบกับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยเนี่ยก็คือโอกาสตายน้อยลง31เท่านะครับคือป้องกันได้เยอะมากแต่สรุปแล้วที่บอกว่าฉีดเข็มกระตุ้นไม่จำเป็นและอาจทำให้ภูมิเข้าข้างไวรัสนี่เป็นยังไงครับเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครับไม่ควรแชร์ต่อครับวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยมีความจำเป็นได้ประโยชน์แน่นอนและไม่ได้ไปสร้างผลเสียว่าไปทำให้เกิดภูมิต้านทานที่ไม่ดีหรือไปเพิ่มภูมิต้านทานที่เข้าข้างไวรัสนะครับเรื่องนี้ไม่จริงแน่นอนครับไม่ควรแชร์ต่อวัคซีนไม่ได้กระตุ้นให้โรคแย่ลงนะครับวัคซีนไม่เคยเข้าข้างไวรัสวัคซีนทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นครับการเปิดรับข้อมูลอย่างเข้าใจระดับความน่าเชื่อถือและเครดิตช่วยลดโอกาสเข้าใจผิดจนปฏิบัติพลาดได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์ก่อนที่จะแชร์อะไรหยุดคิดหยุดวิเคราะห์เราจะได้ไม่โดนหลอกลวงได้ง่ายค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม